สวัสดีค่ะทุกคนครัวบ้านแสนนะคะวันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะมาชวนทำกับข้าวนะคะวันนี้ขอเสนอเมนูผัดหอยลายค่ะหอยลายผัดพริกเผานะคะเนี่ยอันนี้จะเป็นหอยลายนะแถวบ้านแสบอ่ะจึงมีที่เขาแกะเป็นเนื้อขายแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีนี่เลยพริกกระเทียมพริกเผาน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายแล้วก็ผงปรุงรสค่ะอันนี้จะเป็นใบโหระพาพริกแล้วก็ใบมะกรูดนะคะพร้อมแล้วก็มาเริ่มกันเลยค่ะพริกกระเทียมใส่ลงไปเลยจานนี้นี่40บาทนะคะมาใส่เครื่องปรุงกันเลยค่ะน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวพริกเผาผงปรุงรสน้ำตาลทรายเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวค่อยใส่เพราะว่าตัวพริกเผามันหวานอยู่แล้วเนาะร้อยค่ะหอยลายผัดพริกเผาของเรานะคะเป็นหอยลายที่เขาแกะมาแล้วค่ะแกะเอาแต่เนื้อใคร
ิวมาได้นะคะก็นี่หน้าตาหอยลายผัดพริกเผานะคะจากครัวบ้านแสบค่ะอันนี้ก็ขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูขอบคุณที่กดไลค์คอมเมนต์ฝากกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ครัวบ้านแสบด้วยนะคะวันนี้ลาไปกับเมนูง่ายๆค่ะสวัสดีค่ะ